สวดพระอภิธรรมศพวันแรกของคุณอาครับใช่ครับครับผมก็วันนี้วันแรกก็เป็นการรดน้ำศพนะครับแล้วก็มีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นการสวดพระอภิธรรมต่อนะครับ14วันจนถึงวันที่11กันยายนครับซึ่งวันที่2กันยายนเนี่ยจะย้ายไปที่ศาลากวีนิรมิตหรือศาลากลางน้ำนะครับตรงนั้นครับวันนี้คนอาจจะเยอะหน่อยอาจจะคับแคบหน่อยนะครับเพราะว่าที่วัดจะค่อนข้างเต็มนะครับครับครับตอนนี้ช่วงนี้ยังเป็นกำหนดการเดิมอยู่ต้องรอว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับนะก็นับไปก่อนมา14วันตอนนี้ก็แล้วกันนะครับแต่จะมีของดพวงหรีดด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าคุยกับพี่หมึกแดงเนี่ยเพราะว่าพวงหรีดจะเป็นดอกไม้สดซึ่งถ้าเกิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองแล้วก็จะมีการเน่าเสียได้ก็เลยอยากจะขอให้งดพวงหรีดด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่สำหรับท่านที่จริงๆคือสั่งไปแล้วเนี่ยก็ส่งมาได้นะครับยกเว้นอาจจะเป็นหรีดของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับครับคือจริงๆวันที่เอาตัวผมเองเนี่ยวันที่เราจะร้องกันเยอะเนี่ยก็คือวันที่ช่วงที่ทราบว่าพ่อเพิ่งเข้าไปนะครับแล้วตอนแรกวันนั้นวันที่29กรกฎาคมเนี่ยผมอยู่ที่ญี่ปุ่นไปทำงานอยู่นะครับก็ทราบผมก็เลยบินกลับมาก่อนกำหนดแล้วก็มาถึงพอดีวันที่2กัน2สิงหาคมซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณหมอก็เชิญเข้าไปพอดีก็ได้มีวินิจฉัยแล้วบอกว่าพ่อป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งตอนแรกเนี่ยตรวจไม่พบเลยเพราะว่าเป็นอยู่ที่ท่อน้ำดีแต่มันมีค่า CA นะครับแต่ดูไม่ออกว่าพยายามตรวจมาตลอดเลยหาไม่เจอนะครับแต่สิ่งที่เราสบายใจอย่างนึงคือเราก็ร้องกันนะบางทีตอนนั้นนะครับเพราะว่าใจเสียนะครับเพราะว่าพ่อไม่มีอาการให้เห็นเลยเข้าไปด้วยเป็นปอดบวมเฉยๆนะครับน้ำท่วมปอดนะครับหายใจผิดปกติก็เลยเข้าไปก็เลยไปตรวจเจออาการนี้ขึ้นนะครับก่อนหน้านี้จริงๆแม้กระทั่งตอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยพ่อรับประทานอาหารได้ตอนแรกถึงขนาดยังเคี้ยวได้อยู่เลยนะครับตอนหลังถ้าตอนนั้นเริ่มเคี้ยวไม่ได้เนี่ยพี่หมึกแดงปั่นทุเรียนให้เลยก็ดูดจนหมดครับซึ่งจะเป็นส่วนวันสุดท้ายช่วงประมาณวันอาทิตย์แค่นั้นเองพ่อเสียเมื่อวันอังคารเช้านะครับเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเริ่มมีอาการขึ้นมาก็เริ่มเจ็บเริ่มอะไรคุณหมอก็มาคุยว่าต้องเริ่มให้ยาพ่อเพิ่มแล้วนะแล้วก็จะเป็นระยะสุดท้ายนะซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราห่วงแล้วเราไม่อยากให้พ่อทรมานแล้วเพราะว่าเราคุยกันมาตั้งแต่แรกนะว่าไม่อยากทำอะไรที่ให้พ่อมีการทรมานเพราะว่าผมเคยรู้ว่าถ้าเกิดพวกนี้เนี่ยมันแค่ประวิงเวลาเท่านั้นนะครับแล้วในสิ่งที่ทำเนี่ยกลับทำให้ผู้ใหญ่เขาเจ็บมากกว่ายกตัวอย่างเช่นการเจาะปอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับอีก 3-4 วันน้ำก็จะขึ้นมาท่วมปอดอีกซึ่งเรารักษาตามอาการเพื่อให้พ่อไปแล้วก็สบายที่สุดซึ่งถือว่าสำเร็จผลเพราะว่าที่ได้เจอกับของพ่อเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ได้อยู่กับพ่อจนวาระสุดท้ายแล้วก็พ่อเจ็บจริงๆแค่ประมาณวันครึ่งเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ตอนนั้นผมกลับมาคุณหมอตามพี่หมึกแดงกลับเข้าไปใหม่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มาเสียตอนเช้าตอนสายประมาณ10นาฬิกาเช้านาฬิกา35นาทีของวันอังคารครับครับฝากอะไรให้เราสานต่อคือจริงๆพี่หมึกแดงเนี่ยก็ได้ทำรายการครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับช่วงนั้นที่มาทำนะครับกับพี่ยอดมนูแล้วก็ได้ทำต่อจากพ่อมาส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวรอฟังวันที่16กันยายนถ้ายังไม่เปลี่ยนกำหนดการนะครับก็คือเราจะกลับมาทำเชลชวนชิมใหม่นะครับเป็นเชลชวนชิมยุคใหม่แต่พวกร้านค้าของเก่าก็ได้เชลชวนชิมเหมือนเดิมแล้วก็มีร้านใหม่ด้วยวิธีการนำเสนอแบบใหม่ให้เข้ากับโซเชียลเน็ตเวิร์กสมัยนี้นะครับซึ่งขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวรอฟังคิดว่าน่าจะยังเป็น16กันยายนผมต้องรอดูกำหนดการของงานนี้ก่อนนะครับว่าเขาจะเลื่อนไหมนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยปีนี้เกิดแน่ครับเพราะว่าทำไปเยอะแล้วครับจริงๆอยู่ด้วยกันมาตลอดกับพ่อตั้งแต่วันที่
29เลยพี่หมึกแดงมาก่อนเพราะว่าช่วงนั้นพี่อยู่ผมมาวันที่2นะครับแล้วก็2สิงหาก็อยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็ได้เจอเนี่ยมีภาพของกัปตันบางท่านที่อยู่เคยอยู่กันมินไทยเนี่ยมาถึงมาเจอกับพ่อที่เราให้สัมภาษณ์ไปว่ามาร้องเพลงยานาวาร้องอะไรด้วยกันน่ะพ่อจำได้หมดเลยเป็นอัลไซเมอร์นะครับคุณชายมีทางด้านเป็นอัลไซเมอร์แต่วันนั้นน่ะจำได้พูดเรื่องเก่าๆได้หมดนะครับจำชื่อผมได้ว่าชื่ออะไรบอกหม่อมหลวงพาสันเรียกได้ถูกแต่บอกผิดบอกไปเป็นลูกของป้าอ่อนแม่พี่หมึกแดงก็โอเคแล้วถามอ้าวแล้วมันมีคนเดียวแล้วพี่หมึกแดงเหรออ๋อนั่นคนโตอะไรอย่างเงี้ยจำได้หมดครับท่านยังอารมณ์ดีอยู่ตลอดอารมณ์ดีตลกเหมือนเดิมครับครับอารมณ์ดีถ้าเกิดตอนนั้นนะครับก็มีช่วงอาทิตย์สุดท้ายแค่นั้นเองที่จะเริ่มไม่ค่อยพูดแล้วนะครับตรงนั้นคือถือว่าคนมาเยี่ยมบอกเลยว่านี่พ่อป่วยแล้วนี่พ่อหน้าอิ่มเอิบมากถือว่าคุณชายถนัดศรีมีบุญมากครับมีบุญจริงๆเพราะว่ามาถึงแล้วลูกหลานก็ค่อยใจชื้นหน่อยอะเพราะว่าไปแล้วทุกคนได้มาเยี่ยมหมดแล้วก็เพื่อนสนิทพ่อกลับมากันหมดวันนี้เพื่อนพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่ได้มาด้วยจะเห็นว่าจะมีผู้ใหญ่มาเยอะเลยนะครับมีทั้งผู้ให้กำเนิดเชลชวนชิมมีเพื่อนพ่อที่ต้องที่ไงโตมาตั้งแต่เด็กๆด้วยกันเลยแล้วก็ยังมีเจ้าของร้านเชลชวนชิมที่ได้เชลชวนชิมร้านแรกเมื่อกันยายน2504ก็มาด้วยครับอยู่ในงานด้วยนะครับตอนนี้นะครับเต็มมากันเยอะเยอะมากเลยซึ่งเดี๋ยวคงจะมากันอีกนะครับแล้วก็มีคนเอาเป็นว่าโทรศัพท์ผมร้อนนั่นแหละเข้ามาเนี่ยไลน์แบบทั้งไลน์ทั้ง IG ทั้ง Facebook ทั้งของพี่หมึกแดงของผมของพี่ชายผมอีกคนนึงเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเราโชคดีมากที่อย่างน้อยเนี่ยพ่อไม่ได้จากไปกระทันหันได้อยู่ระยะหนึ่งแต่เราก็ไม่อยากว่าถ้าพ่อทรมานก็ไม่อยากให้เหมือนกับอยู่อย่างทรมานนะเราก็ขอต่อพระประธานที่บ้านบอกว่าขอให้ว่าถ้าพ่อถ้าเกิดได้อยู่กับลูกหลานพอแล้วถ้าเกิดเป็นอะไรหนักถ้าทรมานเนี่ยขอไม่จำเป็นขอให้เราก็อยากให้พ่อจากไปอย่างสงบก็ผมเสียดายอย่างเดียวว่าผมกำลังลงเสียงอยู่ที่บ้านทำเทปอยู่ปรากฏว่าพี่โทรมาแล้วบอกว่าให้มาด่วนแล้วผมโยนอุปกรณ์ทิ้งหมดเลยแล้วขับมาไม่ทันรถติดช้าไป15นาทีแต่จริงๆแล้วคืนนั้นเราก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยกันนะครับจริงๆเราอยู่ได้ตลอดถ้าวันไหนผมไม่ติดถ่ายรายการคงจะเห็นผมถ่ายรายการเยอะมากในช่วงนี้วันไหนที่ไม่มีผมก็จะมาอยู่ด้วยนะครับแต่โชคดีที่พี่หมึกแดงทำรายการของตัวเองเพราะฉะนั้นจะได้อยู่เยอะหน่อยนะครับพี่ๆคนก็ได้อยู่กันเยอะหน่อยอย่างเงี้ยมานะครับก็จริงๆก็นึกในใจนะครับคือมีหลวงพ่อท่านสอนไว้บอกว่าให้นึกในใจอธิษฐานว่าสิ่งที่พ่อทำมาเนี่ยให้กับคนมากมายทำสิ่งดีๆกับคนมากมายเลยแล้วก็มีบุญกุศลเยอะแยะเพราะฉะนั้นขอให้พ่อจากไปอย่างสบายไม่ต้องห่วงลูกหลานเนี่ยไปสบายคือลูกหลานเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือถ้ามีงานมีการทำอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยไม่มีปัญหาแล้วก็ในวันนั้นผมไม่รู้ว่านะเรื่องนี้อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อกันนะผมตอนที่พ่อจากไปแล้วตอนที่ร่างยังอยู่ในห้องเนี่ยผมยกโทรศัพท์กดถ่ายกลายเป็นจอดำนะครับแล้วก็เลยบอกขอพ่อจ๋าขอถ่ายหน่อยถ่ายรูปหน่อยก็เปิดมาได้แล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับผมก็ไปถามหลวงพ่อท่านอะไรเงี้ยว่าเป็นไงบอกว่าอ๋อแค่มาทักเฉยๆว่าไปสบายแล้วนะครับคือจริงๆเรื่องอย่างเงี้ยเราอันนี้ผมไม่บอกเบอร์นะเดี๋ยวพ่อมาบอกเบอร์ในฝันด้วย มีบอกด้วยคือสิ่งนึงที่พ่อให้พวกเราไว้ทั้ง3คนนี่คือความสนุกสนานสังเกตดูว่าเวลาใครได้เจอกับคุณชายถนัดศรีจะรู้ว่าเป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดเวลาแล้วก็ถ้าไปถึงเนี่ยขนาดคุณหญิงคุณนายบอกเลยพ่อเนี่ยเล่าเรื่องสัปปะดนได้ไพเราะมากเขาจะชอบมากซึ่งลูกๆทุกคนได้ยินนี้มากันหมดเลยครับมันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ดีใจครับต้องรับแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะครับนะครับได้เวลาแล้วครับครับขอบคุณนะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ